ลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะ3ท่านวันนี้ที่อาจารย์จะมอบนะหลวงปู่ทวดเพื่อจะบูชาหน้ารถให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะรีบส่งเข้ามาที่422-1606นะคะส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะกับกองกฐินปีนี้ 84,000 กองแล้วกองละ108บาทซึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการทุกคำพูดแล้วก็ทุกตัวเลขเนี่ยมีความหมายจริงๆนะคะแล้วก็ทุกกองครูก็จะมอบนะเหรียญหลวงพ่อแสนล้านให้นะคะครูต้องบอกว่าอันนี้มอบให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญแต่โอ้โหนี่คือตัวองค์เล็กมากแต่ว่าพลังนี้แล้วด้านหลังเนี่ยฮะก็จะด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี้ยนะครับก็จะมีการลงจานที่อัคราเตโชธาทุกองค์เลยนะ 84,000 องค์อ่ะแต่ไม่ได้ลงจานอย่างเดียวยังบอกว่าต้องเข้าพิธีในการที่ผมบวงสรวงในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการหล่อพระหรือจะเป็นพิธีพุทธพิเศษหรือพิธีต่างๆที่ผมแนะนำไปด้วยยังไม่ให้ท่านนะท่านต้องนะภาวนาตัวว่าเป็นเจ้าของเจ้าภาพของกองกฐินก่อน108บาทกันเอง1องค์นะครับทุกกองได้รับหมดเลยฉะนั้นแล้วผมอยากให้จริงๆเก็บไว้หลวงพ่อแสนล้านเป็นพระประจำอุโบสถของพวกเราทุกๆคนครอบครัวมิลเลอร์นะครับฉะนั้นกิ้งกังโทรเข้ามามอบให้จริงๆเป็นวาระพิเศษกับกองกฐินครั้งนี้ 84,000 กองครับเราบอกเลยค่ะ3เดือนนี้ที่เข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสรวงพิธีพุทธาธิพิเศษแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยก็จะนำเหรียญหลวงพ่อแสนล้านไปเข้าร่วมพิธีด้วยแล้วจนกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยถึงมือคุณผู้ชมรับรองค่ะว่าได้ทั้งร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็ได้รับเหรียญนะกลับไปบูชาด้วยนะคะก็รีบโทรเข้ามาหรือว่าแจ้งความจำนงกับทางทีมงานได้เลยหรือว่าติดตามกันใน Facebook Fanpage ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่ารีบกดSMS เข้ามาให้อาจารย์เด็กวิเคราะห์เรื่องราวกันคุณเรวัตครับทะเบียนรถ7045เงินกับโชคลาภเป็นยังไงคะ7045นะครับเงินก่อนนะครับเงินเป็นช่วงขาสะดุดนะฮะแต่ก็ไม่สะดุดเท่าไหร่กับขาสะดุดก็คือมันเว้นวรรคเป็นช่วงระยะสั้นๆนะอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเข้มข้นอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าถัดไปหน่อยนึงแต่หลังจากนั้นแล้วเบาบางพูดง่ายๆว่าถ้าสิ้นเดือนนี้แล้วโอกาสเปิดโล่งเรื่องการเงินดีขึ้นครับส่วนโชคลาภยังไม่ค่อยมาเท่าที่ควรเน้นหนักเรื่องของการปฏิบัติครับว่าคุณเรวัตเนี่ยหลังๆนะฮะล้าหลังเขาไม่ใช่เงินล้าหลังนะฮะอ่อนล้านะใช้คำว่าอ่อนล้าดีกว่าอ่อนล้าโรยแรงกับเรื่องของการปฏิบัตินั่งกรรมฐานเจริญสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกๆวันแล้วแผ่อหังสุกโตโหมินะกุศลเนี่ยจงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าด้วยทำบ่อยๆทำให้ดีๆจิตเราดีนะสมาธิดีการเงินก็มานะฮะศรัทธามันก็มีเราจะได้เดินต่อได้อย่างมีโชคลาภครับตามนั้นเลยครับเสร็จแล้วต่อมาค่ะครับต่อไปมาที่คุณประมุขค่ะเบอร์โทรนะ8033นะคะบอกว่าปวดหลังแล้วก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่าเอ่ยชื่อนามสกุลนิดนึงค่ะคุณประมุขอุดมวรศักดิ์นครปฐมเขาเป็นลูกอ๋อขออาจารย์วาสนาลูกนะลูกหรือคนใกล้ตัวของของอาจารย์วาสนาอุดมวรศักดิ์นี่เดี๋ยวจำได้เออจำได้ปกติก็จำไม่ได้หรอกนะฮะแต่ถ้าเป็นแฟนรายการแล้วเราต้องจำได้เรื่องจำเนี่ยนะฮะให้มวยกับผมเนี่ยนะครับจำกันสามทั้งสองปวดหลังเป็นมานานเป็นกอไก่แล้วนั่นน่ะสิอาจจะเป็นไปปวดหลังอาจจะมานานหรือเปล่าเนี่ยคือเป็นมานานหรือเปล่าหรือว่ามีอาการซ้ําซ้อนมั้ยสภาวะกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเกิดขึ้นจากการนอนทับนอนปวดนอนเกร็งแล้วตรงเนี้ยนะฮะมันมีผลต่อการปวดตอนเจ็บนะปวดร้าวลึกเกิดขึ้นจากการนอนนั่นเองครับเส้นประสาทนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วนะไม่ใช่เรื่องกระดูกฉะนั้นวิธีนะฮะใช้ขวางเข็มหรือกายภาพมันแบบบำบัดนะฮะก็จะดีนะฮะฉะนั้นประมุขสู้ต่อแล้วกันนะครับ8033ต้องระวังเรื่องการปวดเจ็บเรื่องกระดูกเรื่องกล้ามเนื้อหลังมีมาแน่ๆนะครับครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประภัสสรนะคะเลขบัตร619ถ้าจะสอบรับราชการยังมีโอกาสหรือเปล่าจะสอบต่อใช่ไหมครับโอกาสมีมาเยือนไปแล้วนี่ครับนะฮะถ้าจริงๆแล้วนะฮะถ้าดูตามเกณฑ์นะน่าจะมีช่วงก่อนหน้านี้แต่ช่วงถัดไปนะอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นตัวอื่นนะฮะอัตราจ้างหรือเงี้ยประมาณนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้ขึ้นบัญชีได้ขึ้นทะเบียนนะครับประภัสสรลุยต่อสู้ต่ออย่าไปรออีก2ปีเนี้ยไม่เกินนี้นะครับคำว่า2ปีก็คือมีโอกาสใกล้ชิดนะฮะหรือว่าทำแนวกับราชการมีมาแน่ครับนะประภัสสรนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณจุธารัตน์นะคะบอกว่าโชคลาภเป็นยังไงการงานการเงินแล้วก็เน้นเลยค่ะว่ามีโชคลาภไหมคะการงานขาขึ้นแล้วนะครับ11เมษาถือว่าเป็นช่วงที่การงานเนี่ยมักจะได้เพราะคำพูดนะแล้วก็ได้แรงส่งเสริมจากพระผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่นอกระบบและในระบบกำลังจะเข้ามานะช่วยแล้วก็เติมเต็มสีสันโชคลาภยังไม่ค่อยมีถ้าดูควรห้ามเสี่ยงในช่วงนี้ระยะสั้นๆเนี่ยถือว่าคุณควรจะทำมาหากินแล้วก็ดูแลนะสุขภาพเรื่องการเงินก่อนมิฉะนั้นแล้วนะปัญหาเนี่ยถึงแม้จะเข้ามาว่านะรุมเร้านะให้คิดให้เห็นให้เป็นแล้วใช่มันไม่ใช่ดังนี้หรอกครับ
มันเหมือนอากลลวงทำให้โชคลาภไม่ค่อยเข้ามาค่ะฉะนั้นการขอโชคขอลาภแล้วแนะนำบูชาพระศิวลีมากๆถวายน้ำผึ้งแล้วก็ปฏิบัติตามท่านก็คือสมถะคิดพอเพียงแล้วเอากุศลจิตเนี้ยแผ่คือการให้นะให้ทานกับคนยากไร้บ่อยๆผู้พิการซ้ำซ้อนป่วยเจ็บซ้ำซ้อนผีหูหนวกตาบอดนะครับนะหรือว่าเขามีความผิดปกตินะจากสภาวะจิตเนี่ยให้เขาแล้วกุศลตรงนี้จะเกิดขึ้นในคุณจุฑารัตน์คล่องตัวเรื่องโชคลาภลองทำตามแล้วจะดีครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสุจิตราค่ะบอกว่าในนิมิตเห็นองค์พระพิฆเนศและน้ำในสระหลังบ้านนะเป็นบ้านสวนเลขที่34สวยงามมากค่ะครูดีไหมคะสุจิตาฟังนะครับนิมิตตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามนะฮะเป็นช่วงที่นะเขาว่าเทพเทวดาอยากสร้างบารมีร่วมแต่ถ้าเป็นช่วงเช้านะฮะเทวดาในบ้านเข้ามาปกปักมารักษามาให้โชคลาภภายในสัปดาห์ฉะนั้นแล้วเป็นนิมิตที่ดีฉะนั้นนิมิตดีแล้วเนี่ยคำว่าเชื่อนิมิตก็อย่าไปเชื่อมากเพียงแต่ว่าเราเอาความดีเราเอาจิตที่ดีเนี่ยนั่งกับฐานสมาธิแล้วก็แผ่กุศลจิตนะให้ถึงเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาด้วยคิดดีปฏิบัติชอบเจริญในกุศลช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่พวกเราควรจะงดเล่านะช่วงเข้าพรรษาและงดอบายมุขทั้งปวงฉะนั้นแล้วจิตที่ดีแล้วเนี่ยก็พยายามแผ่กุศลให้กับองค์ศรีกุรุเทพเทวดาถือว่าเป็นศรีกุรุเทพผู้ใหญ่พระพิฆเนศเนี่ยนะครับลองทำดูแล้วจะดีแต่ที่วิเคราะห์ให้แล้วดีครับนะฮะทำต่อแล้วกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิกุลค่ะเลขแม่นางรถ1531ถามโชคลาภนี่สินจะหมดไหมคะแล้วก็จะได้ย้ายที่ทำงานในปีนี้ไหมพี่กุลปีหน้ารอบปีหน้าเด่นชัดรอบปีนี้ย้ายไปกำลังแต่แก้ปัญหาให้เขาฉะนั้นทุเลาและดื้อดึงไปนิดนึงนะฮะปีนี้โดดเด่นอยู่ที่เก่าแต่ว่าโชคลาภเนี้ยมักจะมาอย่างพอเพียงและก็เหลือแลครับพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะกระจายไม่เป็นเหมือนมาได้นะฮะจะได้ทุกขลาภฉะนั้นก็กันไว้ก่อนแก้ไว้ก่อนดีครับนะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยพยายามทำบุญครึ่งนึงได้โชคมาก็แบ่งปันนะจัดสรรปันส่วนซะให้ผู้ยากไร้คนยากจนสิ่งนี้มันก็จะผสมผสานกลายเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่กุศลและจิตที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ดีตามที่เราคิดนะครับนะฮะนี่จะทุเลาแค่นั้นเองครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการร่วมไปถึงเราจะได้ลุ้นกันด้วยนะท้ายๆรายการนะคะสำหรับ3ท่านวันนี้จะมีโอกาสได้รับหลวงปู่ทวดนะคะที่บูชาหน้ารถให้แคล้วคลาดปลอดภัยเลยนะฉะนั้นรีบส่ง SMS เข้ามาเราจะได้แลนดอมผู้โชคดีกันส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ